สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Cozy Living รายการที่จะมาเพิ่มสีสันสาระความรู้ให้กับความเป็นอยู่ของคุณวันนี้รายการของเรามีอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันบ้างไปชมกันค่ะในช่วง What's Up Today วันนี้น้องยายไหมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งวัตถุดิบที่หลายคนอาจยังไม่รู้จัก What's Cooking มาดูกันนะคะว่าเชฟจากัวมีเมนูเด็ดอะไรมาฝากกันบ้างและช่วงสุดท้ายกับ What's Going On เรายังมีเทรนด์การตกแต่งบ้านและเทคนิคสนุกๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะและนี่ก็คือสิ่งดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะส่วนช่วง What's Up Today น้องเยใหม่กำลังรอเราอยู่จะเป็นวัตถุดิบอะไรนั้นไปชมกันค่ะพบกับยายใหม่ในช่วง What's Up Today วันนี้นะคะใหม่พาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศแบบรับลมเย็นๆแบบตอนเย็นแบบนี้นะคะกันที่นาเกลือจังหวัดสมุทรสงครามค่ะและเกลือนะคะถือว่าเป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมที่คุณผู้ชมสามารถนำไปประกอบอาหารได้ทั้งของข้าวและก็ของหวานอีกทั้งเกลือนะคะยังสามารถใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวได้อีกด้วยนะคะแต่ว่าเกลือไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่นี้ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะใหม่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชมขั้นตอนในการผลิตเกลือว่ากว่าที่จะมาถึงมือเราเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างกันที่นาเกลือแห่งนี้ค่ะและผู้ที่จะให้ข้อมูลกับเราได้ดีที่สุดนั่นก็จะต้องเป็นเจ้าของนาเกลือและเจ้าของนาเกลือที่จะให้ข้อมูลใหม่วันนี้ก็คือคุณคนึงจันทร์ขำนั่นเองค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงค่ะคุณลุงอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วคะเนี่ยก็40กว่าปีแล้วต้องสมัยพ่อเขาทำเรื่อยมาก็ทำกันซื้อทอดกันเรื่อยมานั่นแหละให้คุณลุงบอกนิดนึงว่านาเกลือจริงๆแล้วเนี่ยเกลือมันมีกี่ชนิดคุณลุงอย่างที่เราเห็นอยู่แบบด้านข้างอันนี้คือเกลืออะไรคะที่คุณลุงทำมันมีเกลือก็มี3อย่างเกลือขาวเกลือดำเกลือนั่นน่ะมันมียางรองยางไม่ดีก็เขาก็ใช้ได้หมดล่ะก็เรียกว่าเป็นเกลือเหมือนกันเหมือนกันแต่แล้วแต่พื้นที่แล้วอย่างเกลือที่คุณลุงทำนี่คือเกลืออะไรคะก็เป็นเกลือกลางๆอ่ะเกลือขาวคุณลุงบอกขั้นตอนการทำได้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแบบว่าขั้นตอนยังไงเริ่มกว่าจะมาสุดท้ายแล้วมาเป็นเกลืออย่างที่เราเห็นเนี่ยขั้นแรกดีเลยอ่ะเริ่มต้องออกพรรษาเนี่ยเริ่มขุดเนี่ยเป็นกระทงเนี่ยจะขุดกันเรื่อยมาอันนี้ที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นนาเกลือขุดแล้วก็ขุดกันเรื่อยมาเป็นเดือน3เดือนนั่นแหละค่ะเริ่มวางก็ธันวาเนี่ยก็เริ่มเก่งเริ่มวางเรื่อยมาพอขุดหลุมได้เสร็จเรียบร้อยขุดเป็นนาเกลือได้แล้วคุณลุงทำอะไรเอาน้ำมาใส่เอาน้ำเข้าแช่ไงอ๋อแช่พอน้ำอะไรคะก็น้ำในคลองจากน้ำสูบเนี่ยพยายามตากให้มาเรื่อยๆๆมันจะไล่ใช่น้ำทะเลไหมใช่อ๋อเอาน้ำทะเลมาใส่อย่างเงี้ยคะก็ตากเอาขึ้นมาตากเป็นเดือนโอ้กว่าจะได้มาพอจะเป็นเค็มเนี่ยต้องเป็นเดือนไล่กันมากี่เดือนได้คะประมาณกว่าจะเสร็จแล้วเกือบ2เดือนน่ะหากว่านานๆน่ะ2เดือนก็เริ่มกลิ้งวางกลิ้งนี่คือพอน้ำมันเริ่มแห้งเราก็จะเห็นเป็นขาวๆพอสมมติว่ารอบแรกเนี่ยเขาอยากกลิ้งแค่15แล้วก็น้ำแช่กลิ้งให้ท้องแน่นเงี้ยอ๋อกลิ้งเหมือนแบบว่าการกดให้มันแน่นลงไปแล้วก็เอาน้ำเข้าแช่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำเพิ่มอีกสมมุติว่าอันเถื่อเนี่ยเราแก่แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ทอด20เลย20 22เนี่ยทอดกลิ้งกันนี้ก็ 7-8 วันนวดจนปลายะเหมือนกับแผ่นปูนเอาน้ำมาใส่แล้วก็กลิ้งพอได้เวลาแล้วก็กลิ้งเสร็จก็ใส่น้ำอีกแล้วก็กลิ้งอีกถอดคือยังไงคุณลุงก็เหมือนเนี่ยเทน้ำออกให้แห้งไปขึ้นอันเชื้อไว้พักอันเชื้อไว้ค่ะเพราะอันเชื้อนี่มันก็จะเป็นเกลืออยู่พอแห้งเรากิ้งแห้งแกกนี่ไม่เยียบไม่ยุบไม่อะไรแล้วก็เอาน้ำเกลือเนี่ยมาใส่เอาน้ำเกลือกลับมาใส่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้อันนี้คือกลิ้งแล้วรอบ2แล้ววางแล้วเอาเกลือน้ำแช่แล้วอ๋อพอได้เป็นแบบนี้นานแค่ไหนคะกว่าที่จะกลายเป็นเม็ดก็แล้วแต่15วัน20วันบางทีก็เดือนนึงครับก็เดือนนึงก็เป็นเม็ดใหญ่มาหากว่าฝนฟ้าตกก็รีบรื้อก่อนนี่ฝนมันแล้วแต่สภาพอากาศพอ
ได้ระยะเวลาเดือน2เดือนเสร็จแล้วเราก็เก็บในเก็บนี่เขาจะแห้งลงใช่ไหมน้ำจะแห้งลงใช่ไหมก็น้ำแบบนี้แหละเราก็เอาพวกซอยเอามาซอยให้แตกแล้วก็มากระทุ้งมันจะกระทุ้งให้เป็นแตกแล้วก็ชักเป็นแถวตุ้มให้เป็นลูกแล้วก็ทอดน้ำทิ้งก็จะได้ออกมาเป็นแล้วก็มันจะแห้งเป็นลูกก็จะเข็นเอาขึ้นมาก่อนอ๋อแล้วขึ้นแบบนี้แล้วกินได้เลยไหมได้ไหมได้พอน้ำตกก็กินได้เลยแล้วส่วนใหญ่เกลืออย่างนี้นี่คือเกลือที่มาของเกลือที่มันเป็นเม็ดไหมอันนี้เขาเรียกเกลือเม็ดใหญ่ใช่ไหมคะเกลือกลางเกลือกลางนะครับก็เกลือเดือนเม็ดจะใหญ่ๆโป่งๆแบบนั้นเม็ดจะสวยแล้วพอเราต้องการให้มันเป็นเม็ดเล็กเราเอาใช้เกลือนี้ไหมคุณก็นี่แหละดอกที่ลอยๆเนี่ยเขาจะช้อนนั่นน่ะช้อนที่ลอยๆเนี่ยก็ช้อนแต่หน้านี้มันช้อนยากดอกแดงหน้ามันได้พ่นเนี่ยมันจะแดงไอ้พ่นเนี่ยมันจะแดงไปหมดมันจะทำให้ได้เกลือที่เป็นดอกๆเหมือนที่เราทานปกติแต่ว่ามันจะเป็นสีแดงไม่ช่วยอ๋อแล้วอย่างเกลือเม็ดใหญ่ๆนี้เขาไปทำอะไรอะคะคุณลุงเอาไปดองผักดองนี่ขึ้นเชียงใหม่ก็ดองกระเทียมดองลูกท้อดองได้หมดหากว่าเกลือสมุทรนี่ดองทุกอย่างดองปลาดองอะไรดองได้หมดทุกอย่างประโยชน์ของเกลืออย่างปกติแล้วเกลือเราก็จะรู้ว่านำไปประกอบอาหารมันทำอย่างอื่นได้อีกไหมคุณลุงอย่างน้ำปลาไปทำใส่แผลได้ไหมหากว่าเราเป็นแผลอยู่น้ำจืดมาลงเนี่ยเป็นแผลหายเลยแล้วอย่างเกลือนี้มีแบบมีเสียมีหมดอายุไหมมีไหมคุณลุงไม่มีไม่มีใช่ไหมคะซื้อแล้วก็คือเก็บไว้ได้ตลอดมันจะแข็งนะมันเหมือนเนี่ยมันแข็งเหมือนน้ำแข็งแป้งต้องเอามาพวกกระทงเนี่ยแบบเนี้ยมันจะแข็งตัวเนี่ยมันแข็งแล้วอยากรู้ว่าคุณลุงขายแบบเยอะไหมเดือนนึงปีนึงเกลือเนี่ยผู้บริโภคซื้อคนส่วนใหญ่นี่มาซื้อไปเยอะแค่ไหนคุณลุงก็ทำกันไม่อั้นเจ้าแก่เขาก็ซื้อไม่อั้นเขาก็ซื้อไปยุงเข้ายุงเข้านั่นแหละเพื่อจะเอาไปกักตุนเอาไว้เพื่อให้พอเพียงกับความต้องการของคนใช้เนี่ยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็คงจะได้รู้เรื่องราวแล้วก็ประโยชน์ของเกลือไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณลุงมากนะคะที่ได้ให้ข้อมูลกับเราขอบคุณนะคะกับประโยชน์และเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเกลือที่ใหม่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้และครั้งหน้าใหม่จะมีวัตถุดิบอะไรดีๆมานำเสนออีกต้องติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ช่วงหน้าเชฟจากัวจะมีเมนูอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าการ Cozy Living ในช่วง What's Cooking กับเชฟจากัวเชฟประจำรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะเชฟค่ะสวัสดีครับว่าไงครับแหมเมนูของเชฟในวันนี้เนี่ยผลไม้เต็มไปหมดเลยใช่มาเอาใจสาวๆใช่ไหมคะเชฟวันนี้จะเป็นเมนูประจำชาติของสาวๆเลยเพราะว่าผู้หญิงทุกคนชอบกินส้มตำหนูชอบไหมถูกต้องชอบค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ใส่เส้นพวกมะละกอทั้งหมดแต่ว่าเราจะเอาผลไม้แต่จะกินยังไงไม่ให้กินผลไม้แล้วเบื่อรสชาติเซ็งอย่างเงี้ยเราก็เอาผลไม้มาทำเป็นสลัดส้มตำผลไม้เราพูดถึงส้มตำผลไม้นะครับวัตถุดิบเหมือนกันทุกอย่างแต่แตกต่างวิธีการทำนะครับส้มตำผลไม้ก็จะมาทำสไตล์แบบส้มตำคือโขลกนะครับให้น้ำมันออกมาแต่สลัดส้มตำผลไม้ของผมเนี่ยจะมีเอาผลไม้เนี่ยไปแช่เย็นให้กรอบนะครับแล้วก็เอาน้ำส้มตำเนี่ยมาราดฉะนั้นหน้าตาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับแ
ร้านนี้เนี่ยวันนี้เชฟเลือกใช้สับปะรดสับปะรดนะคะเป็นตัวแทนของความเปรี้ยวใช่แล้วค่ะแล้วก็มีฝรั่งอันนี้หมดเลยหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็ตัวหวานก็จะอมเปรี้ยวนิดหน่อยของแอปเปิ้ลนะครับแล้วก็ชมพู่ด้วยใช่แล้วครับเราได้นะครับสับปะรดเรียบร้อยนะครับแล้วต่อไปนะครับเราก็หั่นฝรั่งนะครับฝรั่งนี้ใช้แบบเฉือนครับก็หั่นเป็นแบบลูกเต๋าครับค่ะแต่อย่าหนามากนะครับเพราะหนาเดี๋ยวเราจะต้องเคี้ยวยากนะครับแล้วก็เอาตัวเม็ดนะครับออกตัวนี้เราปกติจะเป็นการสับใช่ไหมฮะอันนี้คืออะไรคะเชฟตัวนี้ก็คือต้นไควาเละหรือจะเป็นต้นอ่อนของต้นอ่อนของทานตะวันก็ได้เพราะตอนนี้คนชอบกินเพราะว่ามันมีพลังแห่งชีวิตแต่ต้องงอกแค่2วันนะครับมันถึงจะได้พลังแห่งชีวิตเต็มที่โอเคที่สาเหตุที่เอามาแช่น้ำเย็นแบบนี้เพราะอะไรคะเชฟเพราะว่าเราต้องการให้มันกรอบก็ดูเอาเนื้อเวลาที่ดอกก็ไม่ต้องยาวมากถูกแล้วครับใช่แล้วครับแต่ว่าตัวนี้เวลาตอนที่มันม้วนเย็นแล้วมันจะม้วนนะครับเข้ากันเล็กอันนี้พักไว้นะครับประมาณ5นาทีค่ะนะครับโอเคเราได้ผลไม้ของเราครบแล้วคราวนี้แช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นเลยได้เลยค่ะเชฟค่ะน้ำซอสเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำมะขามเปียกคั้นแล้วก็น้ำตาลปี๊บอัตราส่วนมะขามเปียกกับน้ำตาลปี๊บจะพอๆกันเลยถ้าเกิดมะขามเปียก200กรัมน้ำตาลปี๊บก็200กรัมเท่ากันแต่ตัวน้ำปลาเนี่ยแค่100กรัมเพราะว่ามันจะเค็มจัดครึ่งเดียวครับนี่ครับแล้วก็น้ำปลาครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับกระเด็นเพราะว่าโดนน้ำนะใช่ครับตัวนี้ต้องทอดกรอบนะครับพอทอดกรอบเนี่ยมันจะตอนทานเนี่ยจะมีความรู้สึกมันคริสปี้นะครับสังเกตนะครับเคี่ยวถ้าเกิดมันขึ้นฟองนะครับเล็กๆนะครับแบบนี้แปลว่าได้แล้วนะครับให้มีความข้นนะครับมันเหมือนข้นเหมือนน้ำผึ้งนะครับหน่อยนึงคราวนี้เราก็เอาตัวกระเทียมนะครับมาใส่ในตรงนี้เลยพริกนิดนึงนะครับมะนาวนะครับเชฟค่ะแล้วทำไมเราถึงต้องใส่ทั้งมะนาวแล้วก็มะขามเปียกด้วยคะในเมื่อมันให้รสชาติที่เปรี้ยวเหมือนกันใช่ปกติมะขามเปียกจะเปรี้ยวอมหวานแต่ว่ามะนาวเนี่ยจะเปรี้ยวหอมๆฉะนั้นส้มตำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถขาดได้เลยคือมะนาวฉะนั้นมะนาวเนี่ยเราใส่เนี่ยสังเกตว่ากลิ่นมันจะมีความรู้สึกรีเฟรชขึ้นมาทันทีโอเคคราวนี้คือสิ่งที่สำคัญก็คือการใส่เกลือไปการใส่เกลือเนี่ยจะทำให้รสชาติของอาหารเข้มข้นขึ้นนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคง่ายๆเลยง่ายมากๆเลยนะคะเชฟค่ะแบบนี้เนี่ยต้องมาชิมกันบ้างค่ะแต่ว่าขอถามเชฟหนึ่งคำถามค่ะว่าแล้วสลัดส้มตำผลไม้แบบนี้เนี่ยแตกต่างจากส้มตำผลไม้แบบที่เราเคยทานมาอย่างปกติถ้าเกิดใช้คำว่าส้มตำผลไม้หมายถึงเราเอาผลไม้เนี่ยมาทำส้มตำฉะนั้นจะมีการโขลกฉะนั้น
ผลไม้จะช้ำน้ำมันจะออกมาเยอะเลยแต่ตัวนี้เราเอาผลไม้ที่หั่นเนี่ยแช่เย็นเพื่อให้กรอบแล้วก็ซึมซับตัวน้ำส้มตำไปเลยเป็นซอสครับมันจะมีความข้นเหนียวกว่าแล้วก็กรอบแล้วก็เย็นนะครับแตกต่างกันเลยพูดแบบนี้เนี่ยไม่เชื่อค่ะเชฟต้องขอต้องชิมครับเอาเลยค่ะสังเกตว่ากุ้งแห้งก็จะกรอบๆใช่ไหมฮะแล้วก็ผลไม้ก็จะกรอบทุกอย่างจะกรอบหมดเลยแต่ได้รสชาติของส้มตำที่เข้มข้นหน่อยหวานซ่อนเปรี้ยวและกลิ่นหอมมะนาวก็ออกมาด้วยแล้วก็จะมีความหวานของตัวน้ำตาลนะครับ อยู่ด้วยฮะต้องบอกเลยนะคะเชฟว่ารสชาติยังจัดจ้านอยู่นะคะแล้วก็บวกกับความกรอบของผลไม้นะคะที่เราได้แช่ตู้เย็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็บวกกับความกรอบอีกหนึ่งรูปแบบนะคะของกุ้งแห้งทอดใช่แล้วครับไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนค่ะเรียกว่าอร่อยครบรสเลยล่ะค่ะแม่เรียกได้ว่าอร่อยถูกใจสาวๆกันไปแล้วนะคะกับเมนูสลัดส้มตำผลไม้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟจาโก้มากๆค่ะขอบคุณนะคะครับยินดีครับแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้นะคะรายการของเรายังมีเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มที่ทำง่ายๆมาฝากกันด้วยค่ะกับช่วงป๊อปอัพค่ะจากไดกินแลนด์แอนด์เฮาส์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการประปาส่วนภูมิภาคเบเยอร์คูลสีบ้านเย็นสบายสบายรับประกัน15ปีจากเบเยอร์มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะกับช่วง What's Going On ค่ะในวันนี้นะคะแอคก็มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านมาฝากกันอีกเช่นเคยจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันค่ะสไตล์ของผู้คนกับโลกที่กำลังหมุนเร็วขึ้นในปัจจุบันฟันเฟืองในการดำเนินชีวิตจึงจำเป็นต้องหมุนตามคำว่าบ้านจึงดูเหมือนเป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวที่เราอยากจะมีความสุขและผ่อนคลายที่สุดทุกครั้งเมื่อเราได้ก้าวเท้าเข้าไปการจัดสรรพื้นที่ต่างๆภายในบ้านให้มีความสวยงามในทุกตารางนิ้วและเกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุดตามเรื่องราวการใช้ชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดตกแต่งบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้ตอบสนองตามความต้องการทุกพื้นฐานเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนและลงตัวเพื่อให้ตรงใจเจ้าของบ้านในเวลาเดียวกัน
คาเรนซาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องแต่งตัวและตู้เสื้อผ้าเป็นตัวช่วยที่สมบูรณ์แบบในการบริหารพื้นที่ห้องแต่งตัวและเสื้อผ้ากองโตของคุณให้เป็นสัดส่วนตอบโจทย์ได้ทุกไลฟ์สไตล์การใช้งานของแต่ละบุคคลแม้ในพื้นที่จำกัดเนื่องจากว่าคอนเซปต์ของเราแล้วก็จุดเด่นๆเลยในการออกแบบตู้เสื้อผ้าเนี่ยนะคะของเราเราคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยของลูกค้าที่มีอยู่อย่างจำกัดณปัจจุบันนี้จะเห็นว่าลูกค้าของเรากลุ่มคอนโดที่มาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอาทิเช่นมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าตู้เสื้อผ้าบางตู้เขาไม่ชอบที่ว่าเอ้ยด้วยแมททีเรียลด้วยสีหรือด้วยลักษณะของการออกแบบเขาไม่ชอบเข้ามาที่นี่ที่นี่สามารถตอบโจทย์ของเขาได้หมดเนื่องจากว่าโดยพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดดีไซเนอร์เราหรือนักออกแบบของเราเนี่ยสามารถจะดีไซน์ให้ภายใต้พื้นที่ที่จำกัดแบบนั้นเนี่ยใส่ฟังก์ชันนะคะใส่ในส่วนของรูปแบบลักษณะของการใช้งานทุกอย่างเนี่ยคุ้มพื้นที่เลยค่ะด้านการดีไซน์คาเรนซาได้เลือกนำเสนอรูปแบบดีไซน์ที่ทันสมัยและเรียบหรูพร้อมด้วยฟังก์ชันการใช้งานอย่างครบครันที่จะทำให้คุณจัดเก็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับได้อย่างเต็มพื้นที่ด้วยความสูงถึง3เมตรโดดเด่นด้วยไอแลนด์และตู้เก็บกระเป๋าที่เป็นสัดส่วนอีกอย่างนึงในส่วนของตัว product ของเราเนี่ยบางชุดบางโมเดลจะไม่ได้เป็นแค่ในส่วนของตัวตู้เสื้อผ้าอย่างเดียวนะคะเราฝังในตัวของทีวีไว้ด้านในเพราะนั้นถ้าตู้เสื้อผ้าของเราเนี่ยเอาไปอยู่ที่บ้านของลูกค้าบ้านใดบ้านหนึ่งแล้วคุณนอนสบายเลยไม่ได้เป็นเพียงแค่ตู้ที่เก็บเสื้อผ้าอย่างเดียวคุณดูทีวีได้จากตู้เสื้อผ้าตรงนั้นกิมมิคพวกนี้แหละค่ะแล้วก็ลูกเล่นเหล่านี้มันทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจแล้วก็คิดว่าแบรนด์เราเนี่ยโอเคมันเป็นแบรนด์ที่เสริมสร้างความเป็นตัวตนของเขานะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าตู้เสื้อผ้าของเราหรือห้องแต่งตัวของเราจะไม่ได้ใช้เพียงแค่เก็บเสื้อผ้าอย่างเดียวเท่านั้นหากท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ห้องแต่งตัวและตู้เสื้อผ้าจากคาเรนซาที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่คุ้มค่าถูกดีไซน์และสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัวกับทุกพื้นที่สามารถเดินทางไปเลือกชมผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ห้องแต่งตัวและตู้เสื้อผ้าคาเรนซาได้ที่ STWO Boutique Home Furnishing ชั้น2ในโครงการ CDC Crystal Design Center เฟส2ได้ทุกวันค่ะสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องเตรียมนะคะก็มีน้ำเลมอนน้ำผึ้งแล้วก็น้ำมันมะกอกค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำน้ำเลมอนค่ะ4ช้อนชานะคะใส่ลงในถ้วยแบบนี้ค่ะตามด้วยน้ำผึ้ง1ช้อนชานะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปอีก1ช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็นำส่วนผสมที่ได้เนี่ยนะคะมาทาบริเวณที่แห้งกร้านไม่ว่าจะเป็นข้อศอกหรือว่าหัวเข่าทาไว้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีแล้วล้างออกค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้ผิวที่นุ่มชุ่มชื่นโดยที่ไม่ต้องพึ่งครีมบำรุงผิวแล้วค่ะOf what to bring with you as well there are some วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันครั้งหน้ากับ Cozy Living เราจะมีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แอลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ